วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจ้าสัวแบงค์รวยขึ้นทุกวันคนจนแบกหนี้หลังแอ่นส่องรายได้กำไรเจ้าสัวเจริญ CP นับวันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นทุกวันและยากแก่การแก้ปัญหาในทางสังคมเข้าไปทุกทีสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ติดตามสภาวะทางสังคมของประเทศไทยจะมองเห็นปมใหญ่ที่หากไม่นำมาผนวกในที่เดียวกันจะมองภาพไปคนละด้าน 1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์เปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 3ของปี 2564 พบว่าหนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 14,350,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว 4.2%จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวขึ้นมา 5.1% แต่หากคิดเป็นสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ GDP จะพบว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 89.3%เมื่อเทียบกับขนาดของ GDP โดยรวมราว 16,500,000 ล้านบาทเมื่อสแกนเนื้อในของหนี้สินครัวเรือนไทยพบว่าสัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงพิเศษหรือหนี้สินที่ค้างชำระไม่เกิน3เดือนมีมูลค่ามากถึง 360,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมสูงถึง 7.05% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนในสินเชื่อเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสภาพัฒน์ระบุว่าถ้ามีปัจจัยอื่นมากระทบต่อรายได้ครัวเรือนไทยอาจส่งผลให้หนี้เสีย NPL โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ราว 150,000 ล้านบาทหรือประมาณ 2.89% ทันทีสาเหตุเพราะผู้คนในประเทศมีอัตราว่างงานสูงขึ้นจากวิกฤตโควิดและจากการก่อหนี้อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพื่อนำมาชดเชยรายได้ที่ยังคงไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตปัจจุบันไทยมีการจ้างงานอยู่ 37,900,000 คนลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีผู้ว่างงานอยู่ราว 630,000 คนมีอัตราการทำงานอยู่ที่ 98.1% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 98% สะท้อนว่าการจ้างงานเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้แต่น้อยคุณวิระไทยสินติประภพเคยทำนายไว้ว่าไม่ช้าไม่นานคนไทยจะติดกับดักหนี้ครัวเรือนเป็นอันดับต้นของโลกจากหนี้ครัวเรือนอยู่ระดับ 78.7% ของ GDP เป็นผลมาจากภาคธุรกิจสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยและเกินความจำเป็นทำให้คนไทยมีหนี้เร็วระยะเวลานานและมีมูลหนี้มากขึ้นถึงตอนนี้คนไทยมีหนี้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจากปี2550อยู่ที่ 70,000 บาทต่อคนเพิ่มเป็น 150,000 บาทต่อคนในปี 2560ไม่รวมหนี้นอกระบบหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และไม่รวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ผมทำนายได้ว่าตอนนี้คนไทยมีหนี้สินต่อหัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 170,000 บาทเข้าไปแล้วแน่นอนปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยผ่านมา 4-5 ปียังแก้กันไม่ตกสาเหตุเพราะมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้ยังคงทำได้เพียงชะลอการชำระหนี้แก่ลูกหนี้ชั่วคราวเช่นขยายระยะเวลาพักชำระหนี้จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่มาตรการส่งเสริมให้ครัวเรือนได้รับการจ้างงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเน้นการยกระดับทักษะแรงงานยังไม่มีหน่วยงานใดยกมาทำเป็นไพลอตโปรเจกต์มีแต่คำพูดสวยหรูไร้ซึ่งวาระแห่งชาติในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังหัวหมุนอยู่กับการหาเงินมาจ่ายรายวันและชำระหนี้ผมพามาดูชีวิตที่แตกต่างกันฟ้ากับหุบเหวบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีที่มีอยู่9บริษัทประกอบด้วยบริษัท Asset World Crop จำกัดมหาชนหรือ AWC บริษัท Burley Yuker จำกัดมหาชนหรือ BJC บริษัท Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ FPT บริษัท Oishi Group จำกัดมหาชนหรือ Oishi บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนหรือ SSC
บริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนหรือ UV บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนหรืออมรินทร์บริษัทอาหารสยามจำกัดมหาชนหรือ SFP บริษัทอินทรประกันภัยจำกัดมหาชนหรืออินชัวมีกำไรสุทธิรวมกันทั้งสิ้น 7,105 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรราว 7,065 ล้านบาทขณะที่มีรายงานข่าวว่าบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนหรือไทยเบฟกำลังวางแผนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก IPO ในธุรกิจเบียร์ในสิงคโปร์อีกครั้งคาดว่ามีความต้องการจะระดมทุนราว 2,000 ล้านดอลลาร์หรือ 65,000 ล้านบาทหุ้นในกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ของตระกูลเจียรวนนท์ซึ่งทำธุรกิจอาหารสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารสำเร็จรูปผลประกอบการช่วง9เดือนปี2564มีรายได้ 374,923 ล้านบาทมีกำไรสุทธิ 6,308 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ CPO ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสผู้ผลิตอาหารแช่แข็งร้านกาแฟสดผลประกอบการ9เดือนปี2564มีรายได้ 41,450 ล้านบาทมีกำไรสุทธิ 6,282 ล้านบาทบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหรือแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งรวมไปถึงห้างโลตัสผลประกอบการ9เดือนปี2564มีรายได้ 166,024 ล้านบาทและมีกำไร 4,593 ล้านบาทบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือ True ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ True Move บริการอินเทอร์เน็ต True ออนไลน์สถานีโทรทัศน์ True Vision TV Digital True For You รวมถึงร้านกาแฟ True Coffee ผลประกอบการ9เดือนปี2564มีรายได้ 13,177 ล้าน 240,000 บาทขาดทุนสุทธิที่ 1,483 ล้านบาทหันมาดูกำไรในระบบธนาคารพาณิชย์บ้างผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี2564ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 185,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.6% กำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายสำรองที่ลดลงจากการกันสำรองในระดับสูงในปีก่อนมีการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย Return on Assets ROA เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.81% จากปีก่อนที่ 0.69% ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อยตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยทำให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย Net Interest Margin NIM ลดลงมาอยู่ที่ 2.46% จากปีก่อนที่ 2.63% แสดงว่ากำไรเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆในระบบการปล่อยสินเชื่อรับเงินฝากแล้วทั้งระบบกำไร 2.46% ไม่ถือว่ามากแต่ไม่ถือว่าน้อยในภาวะที่ธุรกิจทุกอย่างซบเซาอับเฉาจากวิกฤตโควิดและวิกฤตกำลังซื้อของระบบเศรษฐกิจสินเชื่อโดยรวมขยายตัวที่ 6.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัว 5.1% สินเชื่อธุรกิจขยายตัว 7.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวในเกือบทุกประเภทธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ SME ขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูผมไปตรวจสอบไส้ในของกำไรระบบธนาคารพาณิชย์ที่แจ้งตลาด10แห่งพบว่ามีกำไรสุทธิรวม 183,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44,600 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 32.27%
จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวม 138,000 ล้านบาทกำไรส่วนใหญ่ล้วนมาจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นภาระการตั้งสำรองที่ลดลงหัวใจสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากดอกเบี้ยกล่าวคือธนาคารพาณิชย์9แห่งไม่รวม LH Financial GroupLHFG มีรายได้ค่าธรรมเนียมรวม 166,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 7.5% จากปี 2563 ที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมแค่ 154,000 ล้านบาทส่วนรายได้จากดอกเบี้ยนั้น9ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยรวม 547,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% จากปี 2563ที่มีรายได้จากดอกเบี้ยรวม 545,000 ล้านบาทธนาคารที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมมากที่สุดคือธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP ที่มีรายได้ค่าธรรมเนียม 6,070 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40.1% จากปีก่อนที่มี 4,300 ล้านบาทธนาคาร CIMB ไทย 1,590 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 26.9%ธนาคารกรุงเทพ 29,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18.2% ธนาคารไทยพาณิชย์ 4,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.9% จากปี 2,563 ที่มีรายได้ค่าธรรมเนียม 36,600 ล้านบาทธนาคารทิสโก้มีรายได้ค่าธรรมเนียม 5,610 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 9% อาจเป็นเพราะมุมมองวิชั่นโอกาสปัญญาการบริหารจัดการการบริหารการเงินของคนรวยกับคนจนที่แตกต่างกันจึงทำให้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายแผ่ซ่านอยู่ในปัตตภีนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ